ทำพุทธรูปเขาเรียกว่าอะไรนะพระแก้วส่งน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลจริงๆแล้วเนี่ยวันสงกรานต์นะบอกอันนี้ที่เผื่อใครไม่รู้จริงๆคุณพี่ก็ไปเซิร์ฟมาจากกูเกิลล่ะค่ะจริงๆแล้ววันสงกรานต์เนี่ยทำจากสกินพูดอีกแล้วเป็นไปทำจากสกินเนี่ยน้ำใช่ไหมคะสงกรานต์ใช่แล้วก็คือพื้นฐานก็คือเหมือนทำเนี่ยมันแปลว่าเป็นการเคลื่อนย้ายเป็นเหมือนการเคลื่อนย้ายก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ไทยก็เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมวันที่3ก็ถือว่าช่วงประเพณีสงกรานต์หรือว่าเป็นวันที่ปีใหม่ไทยก็สงกรานต์ก็แปลว่าการเคลื่อนย้ายก็คือมันเหมือนแบบความรีสออนเนาะไปแบบเดินปีใหม่พบสิ่งใหม่ๆพบชีวิตดีๆใช่ใช่แล้วก็เลยมีนี่ไงเป็นที่มาของที่สายรุ้งสายรุ้งสายรุ้งก็คือทำนายสายรุ้งก็ทำนายก็คือว่ามีคำทำนายเขาเรียกว่าอยู่ติดอยู่ที่สายลุงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่สามารถแบบว่าหยิบขึ้นมาแล้วก็เหมือนเวลาแบบว่าเขียนเป็นคติสอนใจให้ผู้ชายสำหรับคุณได้ใช่ก็เหมือนประมาณว่าเขาเรียกอะไรHappy New Year ปีใหม่ใช่ไหมมันก็เป็นการอวยพรแบบอุ้ยปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงการเงินบลาบลาบลาทำมาค้าขึ้นอันนี้ก็เหมือนปีใหม่ไทยก็เขาเรียกว่ามีคำทำนายคำเหมือนชื่อเหมือนคำอวยพรอะไรนะก็ลองดูนู่นๆอ๋ออีกอย่างอยากประชาสัมพันธ์มากเมื่อกี้เห็นเด็กๆเมื่อกี้เนี้ยเห็นตรงนั้นตรงที่เป็นเหมือนเป็นคำวาดยาวๆใช่เห็นว่าพวกเด็กๆกำลังก็เต้นกันอย่างมีความสุขมีสีมีออนสีนู้นสีนี้สีนั่นแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบจิตกรตัวน้อยๆอ่ะแบบว่านั่งวาดรูปเอาจริงๆนะเอาจริงๆว่าแบบพี่เชื่อมากแบบว่าเราใครแบบเด็กๆการใช้ศิลปะมันเหมือนเขาเรียกว่าช่วยฝึกที่เขามีสมาธิอ่ะใช่แล้วถึงมีคนฟังเลยเราไม่เช็ดบอลช็อคเลยอ่ะช่วยฝึกอารมณ์เขาเวลาเราไปบ้านฝรั่งเราจะเห็นอุ้ยพ่อแม่ไม่ปล่อยให้เด็กแบบเขียนกระดานเขียนสนามเพราะว่าในรถหมดเลยนะคะไม่ได้ซื้อมือค่ะสนามเปื้อนค่ะแต่ต้องบอกซื้อสีมาทำใหม่แต่แบบว่าอันนี้ไงเขาปล่อยให้เขาแบบได้ใช้จินตนาการได้แบบว่าเหมือนเขาเรียกมันมี IQ มันต้องมี EQ ความฉลาดทางอารมณ์และศิลปะนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่ามันมีอาร์ตเนาะคำว่าอาร์ตมันศิลปะใช่ใช่เรียนดนตรีเล่นเปียโนกีตาร์ใช่นะคะคลาสสิคอลแล้วแต่นะศิลปะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำได้เลยเขาไม่ยอมเล่นเป็นแบบว่าจะเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะว่าคุณจะให้คุณได้จะเรียนแค่จะเรียนแค่แล้ววัยเด็กค่ะมันก็เป็นวัยที่ออกไปหาความสนุกนะคะกับศิลปะกับการวาดภาพการเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็มีคือนาทีนี้ใช่เขาไม่ได้เป็นเรื่องแบบเดิมใช่แล้วแบบว่าตอนนี้เนี่ยพี่ก็อยู่กับศิลปะนะเอาขโมยลิปสติกคุณแม่มาทาอย่างเงี้ยก็อยู่กับศิลปะตั้งแต่เด็ก